โรคระบาดไม่ได้ทำอันตรายเราเท่าความกลัวโรคระบาดยึดหลักสร้างวินัยต่อตนเองและการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเติมบางจากไฮดีเซล SP10 เหยียบทุกลิตรเร่งแรงแซงทุกทีเครื่องสะอาดประหยัดคุ้มยิ่งดีสุดยอดน้ำมันดีเซล SP10 ของบางจากเติมสารเพิ่มคุณภาพ S Super Booster และ S Super Purifier แรงสะอาดประหยัดกว่าลิตรละ2บาทช่วยลดฝุ่น PM 2.5 บางจากไฮดีเซล SP10 มั่นใจเติมเลยเช็ครุ่นรถที่เติมได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิจ 40% ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร023108614-24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณเว้นรอยเชนลูปลื่นเว้นรอยเชนลูปช่วยป้องกันเว้นรอยเชนลูปยืดอายุการใช้งานสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่คุณภาพสูงเว้นรอยเชนลูปกระป๋องสีฟ้าด้วยคุณสมบัติแทรกซึมลึกถึงก้านและข้อต่อช่วยให้ทนแรงดึงและแรงกระชากได้อย่างดีเยี่ยมยืดอายุการใช้งานป้องกันสนิมและฝุ่นช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานลวดโลหะสายพานลำเลียงสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เว้นรอยเชนลูปมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเว้นรอยทั่วประเทศสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เว้นรอยเชนลูปเว้นรอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ทุกตลาดหุ้นเงินทองน้ำมันจับตากระแสหุ้นดังหุ้นดับหุ้นเด่นในรายการเจาะหุ้นบ่ายสามโมงกับนักจัดรายการผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นและการลงทุนณรงค์สุทธิรักษ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3 โมงถึง 4 โมงเย็นทางมิติข่าว 90.5 สมาร์ทนิวส์มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธที่17 มิถุนายน 2563นะคะกลับมาพบกันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio ค่ะรวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ด้วยนะคะติดตามได้ทุกช่องทางวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะก็แจ้งก่อนเลยละกันว่าคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามในช่วงที่2นะคะวันนี้คือถ้าเป็นวันพุธแล้วก็พี่เธอศักดิ์จาก Asia Plus เข้ามาเนี่ยโอ้ก็ตอบเร็วมากเลยอะแล้วแบบว่าคำถามนี่ไม่แทบจะไม่มีค้างเลยถามมาเยอะเท่าไหร่ก็ตอบหมดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นบอกตั้งแต่แรกเลยก็ละกันว่าวันนี้ช่วงที่2จะเป็นคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ023116051ค่ะ023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจนะคะรวมถึง Facebook Live ด้วยเดี๋ยวนี้เขาก็ฝากทาง Facebook Live มีที่ข่าว 90.5 กันดิฉันก็พยายามจะตอบให้ทุกช่องทางนะรวมถึง LINE ของเราเหมือนเดิม @pktalk นะคะ LINE @pktalk เป็น LINE Official มีเครื่องหมาย @ข้างหน้าแล้วก็ตัว P แล้วก็ตัว K แล้วก็ TALK ติดกันเลย @pktalk ก็แอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาได้ @pktalk จะสำคัญหลังจากนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้พูดไปแล้วแบบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยโอ้ตื่นเต้นมากเลยเรื่องที่คุณปิยมิตรจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กคุณปิยมิตรก็เลยมีพลังเยอะเลยเพราะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
มันจะสำคัญเพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อเช้านี้ส่งมาท่านหนึ่งบอกว่าบางทีไม่ได้ฟังรายการสดแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวเปิดจองอะไรยังไงโอนสตางค์ยังไงเราไม่รู้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้วิธีบอดแคสต์ไปที่ LINE @pktalk เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเพื่อนกับเราคือแอดเข้ามาเป็นสมาชิก LINE @pktalk เนี่ยจะได้ข้อมูลแน่นอน คือเราจะส่งข้อมูลไปให้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็แอดเข้ามาแล้วก็ไม่พลาดรับรองว่าไม่พลาดแน่ๆนะคะแล้วก็เรื่องการทำหนังสือนี่ถ้าไม่มีคนสนใจในระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากจะทำคนทำอ่ะเพราะว่าทำแล้วเราไม่ได้เอาไปวางจำหน่ายตามร้านหนังสือหรือที่ต่างๆนะเพราะนั้นเราขายแบบที่กับเฉพาะคนที่เขาสนใจจริงๆนะก็เลยต้องมีช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันนะครับขายคนรู้จักอะค่ะเดี๋ยวนี้แบบจริงๆนะแบบว่าเราไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดแบบว่าโอ้โหแบบอะไรอ่ะพูดชื่อแล้วทุกคนบอกโอ้คนนี้ต้องซื้ออะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ได้ป๊อปปูล่าแล้วคนแห่ไปซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องขายคนรู้จักไอ้การขายคนรู้จักมันก็ต้องใช้ช่องทางที่เรารู้จักกันก็คือโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง LINE แอดนะคะ PK Talk ทั้งโซเชียลใน Facebook อย่างเงี้ยแฟนเพจดิฉันอย่างเงี้ยก็แชร์ให้อยู่แล้ววันนี้ก็แชร์Facebook Live ของมิติข่าว 90.5 นะคะทั้งในแฟนเพจทั้งใน Facebook ส่วนตัวเลยนะช่วงนี้ก็ให้มันคึกคักไว้หน่อยเดี๋ยวจะหงอยๆกันไปอ้าวคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูข้อมูลคำถามเริ่มมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็น่ารักมากบอกปุ๊บส่งมาปั๊บเนี่ยนะคะคุยกับคุณเทิดศักดิ์ก็ถามไว้ในช่วงที่2ก็แล้วกันตอนนี้จะดูโควิด19ก่อนมั้ยว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก40คนนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสหรัฐกับบราซิลก็ยังคงแรงต่อเนื่องนะสหรัฐก็ยังเจอผู้ติดเชื้อวันหนึ่ง 20,000 กว่านะครับเมื่อวานเจอไปอีก 25,000 กว่าคนบราซิลก็เจอวันหนึ่ง 37,000 กว่าคนบราซิลเนี่ยวิ่งเข้าใกล้1ล้านคนนะฮะสำหรับผู้ติดเชื้อสะสมไม่น่าเชื่อนะคือแบบมาแล้วมาวิ่งแบบพรวดๆๆเลยตอนนี้ 928,000 กว่าคนแล้วผู้ติดเชื้อในบราซิลเสียชีวิตไปแล้ว 45,456 คนนะครับก็แซงอังกฤษไปไกลละหลังจากที่อัตราการเสียชีวิตเนี่ยวันนึงก็บางวันอาจจะไม่ถึง 1,000 นะแต่ก็เฉียดๆแต่ว่าเมื่อวานเนี้ย 1,300 กว่าคนนะครับเพราะว่ายิ่งผู้ติดเชื้อในระดับ 30,000 กว่าเนี่ยการดูแลทั้งผู้ที่ป่วยอยู่เดิมและผู้ป่วยใหม่ซึ่งมันมีมากมายมหาศาลเนี่ยก็ต้องน่าเห็นใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของบราซิลเขาเหมือนกันนะเขาก็มองแทบไม่ไหวแล้วอะตอนนี้บรรดาหมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขของบราซิลตอนนี้อ่อนเปรียเพียแรงกันหมดแล้วนะครับมันมากจริงๆมันมากมันล้นทะลักประเทศจนแบบไม่รู้จะดูกันยังไงแล้วนะตายกันวันละเป็นพันนี่ก็จัดการศพกันก็ไม่หวานไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ทั่วโลกตอนนี้วิ่งเข้าเส้นก็คือ8ล้านกว่าแต่ว่าวันนึงเนี่ยเป็นหลักแสนต่อวันที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับถ้ายังเป็นอัตรานี้มันก็จะเข้าใกล้9ล้านนะตอนนี้8ล้าน 257,000 กว่านะครับโดยที่รักษาหายแล้ว4ล้าน 300,000 กว่าเสียชีวิตไป 445,986 นะครับก็อย่างไรก็ตามนะเรื่องของวัคซีนก็มีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้อย่างที่เราเคยรายงานให้ทราบว่ามีหลายบริษัทหลายสำนักที่เขาไปทดลองในคนแล้วนะก็จากคนกลุ่มเล็กๆแล้วก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆมากขึ้นนะจริงๆพอถึงจุดที่จะใกล้ๆจะนำมาใช้จริงๆเนี่ยอาสาสมัครที่ทดลองวัคซีนจะต้องอยู่ในหลักหลายพันคนขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นการทั่วไปได้นะซึ่งเดี๋ยวก็คงมีข่าวออกมาเป็นระยะแหละเรื่องวัคซีนนะครับค่ะอ้าวอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแต่ของบ้านเราสถานการณ์ก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ถ้ามาดูทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างตลาดหุ้นที่สหรัฐเมื่อคืนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเขาก็จะไปโฟกัสกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บอกว่าเป็นเพราะว่ายอดค้าปลีกที่พุ่งขึ้นในเดือนพฤษภาคมได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคหลังจากคลายล็อกดาวน์เรื่องของโควิด-19 อันนี้ก็เป็นความคาดหวังของต้องบอกว่าของรัฐบาลกลางของทุกประเทศเหมือนกันนะว่าไอ้การคลายล็อกดาวน์มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ตัวเลขต่างๆเนี่ยนะคะการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นการจ้างงานเกิดขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นคือตัวเลขที่มันออกมาอย่างเงี้ยนะพุ่งขึ้น 17.7% ในเดือนพฤษภาที่เป็นยอดค้าปลีกของสหรัฐเนี่ย มันยิ่งไปสนับสนุนแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเป็นรูปตัววีไงคือเพราะว่าตอนที่นักวิเคราะห์เขาคาดเนี่ยก็คิดว่าพอคลายล็อกดาวน์เนี่ยจะเพิ่มเหมือนกันแต่จะเพิ่มแค่ 8% แต่ของจริงมันเพิ่ม 17.7 นะ อย่างเมื่อวานที่ผมบอกแล้วนะการคาดการณ์มีอยู่3แนวทาง1เป็นไปตามคาด2สูงกว่าคาด3ต่ำกว่าคาดอันนี้มันสูงกว่าคาดนะสูงกว่าคาดเยอะด้วยนะคาดแค่8โต 17.7 ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสูงกว่าคาดมันก็จะไปตอบสนองกับแนวคิดการฟื้นเศรษฐกิจเป็นตัว V นะเพราะถ้าจะมันจะขึ้นเป็นรูปตัว V ได้เนี่ยตัวเลขต่างๆที่ออกมามันจะต้องดีกว่าคาดในลักษณะอย่างนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะไปสนับสนุนแนวคิดของมอร์แกนมอร์แกนสแตนลีย์ที่ผมบอกไว้เมื่อวานว่าไอเศรษฐกิจที่มันถูกดึงลงมาก่อนหน้านี้เพราะเราไปดึงมันนะเราไปหยุดกิจกรรมนู่นนี่นั่นทั้งๆที่กิจกรรมพวกนั้นเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าเปิดให้เขาดำเนินธุรกิจอยู่เขาทำได้ไหมเขาทำได้แต่เราไม่ให้เขาทำนะเราเป็นคนไปบอกว่าไม่ให้เขาทำนู่นทำนี่ไม่ให้โรงแรมเปิดไม่ให้มีการเดินทางไม่ให้อะไรเพราะฉะนั้นพอคลายล็อกให้กิจกรรมเหล่านี้กลับมาเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาได้เร็วนะเดี๋ยวจะพูดถึงการกระตุ้นของบ้านเราด้วยแล้วก็ที่อื่นเขาก็มีการกระตุ้นในลักษณะนี้กันนะฮะไม่ใช่ทำเฉพาะบ้านเรานะเขาก็จะดูว่าเขากระตุ้นตรงไหนได้บ้างเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาได้เร็วนะแล้วก็ไม่มีปัญหามากมายเหมือนที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะค่ะอ้าวงั้นเราก็ไปดูกันเลยนะคะกับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น526จุดค่ะ 2% Nasdaq เพิ่มขึ้น 169.1.75%แล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 58.1.90% นะคะยุโรปค่ะลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 178.2.9% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 136.2.8% DAX สังเฟิร์ตเยอรมนีค่ะเพิ่มขึ้น 404.3.39% อิตาลีก็เพิ่มขึ้น 3.46% นะคะเพิ่มขึ้นมา656จุดค่ะแต่กลับข้างกันเพราะว่าในเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยปรับตัวลดลงค่ะตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอิเช้านี้ลงไป 167.0.74% นะคะอยู่ที่ 22,414 จุดหางเส็งฮ่องกง 24,327 จุดลงไป 14 จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิต 2,924 จุดลดลงไป 7.0.24% ทำให้ดิฉันต้องไปดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเลยพอตลาดหุ้นในเอเชียลงเนี่ยพอดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรากฏว่าลงไปประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์150จุดเนี่ยนะคะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราค่ะดัชนีราคาหุ้นในเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะ10:18 น.ค่ะดัชนี 1,364.84 จุดลงไป 2.29 จุด 0.17% แล้วก็มูลค่าการซื้อขาย 1,200 ล้านบาทเซ็ตติ้งอินเด็กซ์ค่ะ 907.18 จุดลดลงไป 2.34 จุด 0.26% มูลค่าการซื้อขายประมาณ 6,000 ล้านบาทส่วนหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ค่ะหุ้นของ KTC 31บาทเพิ่มขึ้น1บาทปตท. 37.50 ตางลดลง50ตาง KBank 98บาทลดลง1บาทแบม 24.80 ลดลงขออภัยค่ะเพิ่มขึ้น40ตางนะคะสำหรับแบม 24.80 เพิ่มขึ้น40ตาง MTC 53บาทลงไป1.50 ตาง DIF ค่ะ DIF 15.50 ลงไป30ตางปตท.สผ. 93.25 สตางค์ลดลง75สตางค์ซูเปอร์95สตางค์เพิ่มขึ้น2สตางค์
มิ้นต์22.30 บาทเพิ่มขึ้น40 สตางค์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพ115.50 บาทลดลงไป1 บาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ดอลลาร์บาทอ่อนค่าลงค่ะ31.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ราคาทองคำนะคะอยู่ที่ราคาทองคำ 1,726 เหรียญต่อออนซ์ค่ะก็ทอนออกมาแล้ว 25,350 25,450 นะคะราคาน้ำมันสำหรับเช้าวันนี้เบรนท์ลงต่อแต่ว่าการลงต่อนี่คือมัน40เหรียญ นะเมื่อวานคุยกันเมื่อวานขึ้นไงเมื่อวานเมื่อวานขึ้นแรงเมื่อวานตอนเช้าที่เราคุยกันน่ะ30กว่าครับ39แล้วก็ตอนหลังจากที่จบรายการของเราไปแล้วอ่ะนะตอนที่เขาซื้อขายกันช่วงบ่ายมันขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็มาเพิ่งมาลงในเช้าวันนี้ลงเช้านี้ทีนึงนะคะ40เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลลดลงไป65เซนต์ค่ะเวสเท็กซัส37เหรียญ46เซนต์ลงไป46เซนต์ดูไบเนี่ยอยู่ที่40เหรียญ8เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเช้านี้ก็น่าจะลดลงตามเบรนท์กับเวสเท็กซัสแต่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเราเมื่อเช้านี้ปรับตัวลดลงใช่มีผลลดลงจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ลงมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าน้ำมันดิบเนี่ยลงแล้วกลับขึ้นมาอย่างเบนซ์กลับขึ้นมา40อีกรอบนึงเนี่ยของเราก็จะไม่ได้ลงต่อเนื่องเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนะช่วงที่ราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบนะครับค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนที่คุณปิ่มมีจะพูดเรื่องของแพ็คเกจท่องเที่ยวนะดิฉันพูดเรื่องนี้นิดนึงละกันไอ้ตัวพันธบัตรอะพันธบัตรกระทรวงการคลังที่เมื่อวานเราบอกไปอ่ะพันธบัตรออมทรัพย์เขาแถลง wallet ไรพันธบัตรเขาเรียกพันธบัตร wallet แต่ดิฉันก็จะติดเรียกพันธบัตร e-wallet เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เขาขายผ่านไอกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะก็ข้อมูลที่เราบอกไปเมื่อวานเนี้ยว่าเขาจะขายหน่วยละ1บาทแล้วก็ให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย100บาทใช่มั้ยก็คือ100หน่วย100บาทแล้วเราก็บอกว่าที่เราอยากรู้2เรื่องก็คืออายุกับอัตราดอกเบี้ยว่าเท่าไหร่ก็เมื่อวานคุณอุตมะสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็แถลงเรื่องนี้บอกว่าพันธบัตร wallet สบม.เนี่ยนะสบม.สะสมบอนมั่งคั่งแหมเหมือนแบบสบายมากนะย่อสบ wallet สบม.ย่อมาจาก wallet สะสมบอนมั่งคั่งซึ่งน่าจะเป็นเขาคงอยากให้เป็นสบายมากแหละวอลเล็ตสบายมากเพราะเมื่อก่อนเนี้ยนะเวลาเราพูดกันคนรุ่นเก่านะสบมสบมเนี่ยสบายมากเนี่ยเด็กอายุรุ่นหลังเนี่ยนะถ้าไปบอกว่าโอ้สบมอะไรสบมแต่ถ้ารุ่นแบบ50อัพนะสบมนี่รู้จักอ้าววอลเล็ตสบมที่เราบอกว่าเราอยากรู้2เรื่องนะคะก็คือเรื่องอายุกับเรื่องผลตอบแทนเขาก็บอกมาแล้วว่าอายุคือ3ปีแล้วก็ผลตอบแทนดอกเบี้ยคงที่ 1.7% ต่อปีนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเสนอขายเนี่ยก็จะใช้วิธีการซื้อต้องจำเขาจะจำหน่ายผ่านระบบกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเป็น e-wallet นะคะบอกว่าเป็นการต่อยอดจากแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะแล้วก็เรื่องของเขาแหละว่าเขาจะไปพัฒนาอะไรกันยังไงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเสนอขายเขาบอกว่าผู้สนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่าน Wallet สบม.ได้ตั้งแต่19มิถุนายนนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น Wallet สบม.ได้ตั้งแต่24มิถุนายนถึง14สิงหาคมคือซื้อได้ขั้นต่ำเนี่ย100บาทสูงสุดก็คือ500,000บาทต่อ1รายนะคะวงเงินที่เขาออกมาก็บอกอันนี้มันเป็นเรื่องของการนำร่องที่จะใช้การขายผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะขายแค่วงเงินเนี่ยไม่เกิน200ล้านบาทอันนี้ประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วต่อเนื่องมาพอเราเห็นทั้งอายุ3ปีแล้วก็อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.7% เนี่ยยืนยันเหมือนเดิมนะยืนยันเหมือนเดิมว่าคนมีสตังค์น้อยๆอ่ะน้อยๆเลยอ่ะน้อยๆเลยอ่ะไม่น่าซื้อไม่ควรซื้อจริงๆคุณผู้ฟังคือถามว่าน้อยเท่าไหร่อ่ะคุณปิ่มมิตรคือถ้าจะลงทุนต่ำกว่า 10,000 อ่ะไม่ต้องคิดหรอกไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าไปดูผลตอบแทนออกมาแล้วนะบางคนบอกว่าอุ๊ยเนี่ยมันดีกว่าออมทรัพย์นะมันอะไรอย่างเงี้ยดอกดีกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 10,000 นะมันผลตอบแทนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดที่เราจะไปคาดหวังแล้วคนที่มีเงินสมมติทั้งชีวิตมีอยู่ 10,000 แล้วก็อุ๊ยอยากจะเอาไปเพื่อที่จะสร้างวินัยล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันล็อก3ปีนะครับ
เออถ้าเดือดร้อนขึ้นมาอันนี้พูดถึงความเดือดร้อนซึ่งมันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วจัดสรรเงินไม่ได้คือมีเงินก้อนน้อยเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหรอกดิฉันว่าไม่ต้องไปเออมันไม่ควรเอาไปแต่บางคนเนี่ยอันนี้พูดเผื่อไว้เลยบางคนอาจจะไปเทียบกับสลากออมสินอายุ3ปีออมสินใช่ไหมเวลาเขาออกมาก็คือล็อกไว้3ปีเหมือนกันนะแต่หลังจาก3ปีอันนั้นผลตอบแทนก็น่าจะตกประมาณสัก 1% ประมาณ1เออ1 1.1 1% มีโอกาสได้รางวัลแล้วก็จริงๆการถอนสลากออมสินก่อนครบกำหนดเนี่ยนะกับการถอนพันธบัตรก่อนครบกำหนดเนี่ยสลากออมสินง่ายกว่านะแล้วก็ในแง่ของผลตอบแทนอะไรในแง่ของเงินต้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ศูนย์ไปมันไม่หายมันก็ไม่หายเหมือนกันน่ะเงินต้นมันไม่หายเหมือนกันอันนี้พูดเผื่อไว้เพราะว่าตอนนี้ค่ะคนที่ทำมาหากินลำบากอันนี้พูดเผื่อไว้เลยว่าอย่าไปมองอะไรแบบนี้เพราะว่าสภาพคล่องเราเป็นหลักก่อนใช่คือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีหมื่นนึงเรามีหมื่นนึงโอ้โหอันนี้ได้ตั้งหมื่นนึงเนี่ยได้เอาไปฝากนะเอาไปเก็บไว้3ปีนะ 1.75% ต่อปีดีกว่าฝากแบงค์หรืออะไรประมาณนี้แต่เราต้องคิดเผื่อไว้ว่าเราอะลำบากอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีอะไรช็อตขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาแบบนี้คือให้คนที่เขามีแสนแล้วเขาอยากซื้อ 50,000 เก็บ 50,000 อย่างเงี้ยแล้วเขามีอีก 50,000 ไว้รองรับอย่างเงี้ยโอเคหรือคนที่บอกว่าตัวเองมี 20,000 แล้วจะแบ่งไปซื้อ 10,000 นึงอะดิฉันยังว่าไม่โอเคเลยนะเออเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่า 20,000 นั้นของคุณน่ะเก็บไว้เหนียวๆก่อนเถอะครับเอออย่าเอาไปล็อกกับอะไรเลยอันนี้เป็นคำแนะนำจากเรานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่คุณติดล็อก3ปีติดล็อก3ปีแล้วก็ออกไม่ง่ายนะเวลาซื้อพันธบัตรนะครับจ่ายดอกเบี้ยปีละ2งวดนะก็พอดีเขาเริ่มขาย24 มิถุนายนเพราะฉะนั้นงวดแรกจะจ่ายดอกเบี้ย24 ธันวานะครับก็จะเป็น24 ธันวา24 มิถุนายนอย่างเงี้ยนะปีละ2ครั้งซึ่งถ้าเกิดบอกว่าจะเอาไปซื้อ100อ่ะ101คุณพี่ถือไปปีนึงคุณพี่ได้ดอกเบี้ย1.70 บาทจ่าย2ครั้งก็คือครั้งละ85 สตางค์อย่างเงี้ยใช่ปะอันนี้เนี่ยพันธบัตรออมทรัพย์นี้ต้องเสียภาษีด้วยไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูนะเพราะว่าพันธบัตรออมทรัพย์มันมีภาษี 15% นะต้องไปดูวันก่อนเห็นแวบๆว่ายกเว้นเรื่องภาษีนะเออต้องไปดูเพราะว่าถ้า 15% อีกก็หนักแล้วนะเออหรือถ้าเกิดเดี๋ยวเนี่ยดิฉันว่าจะเอาไปเขียนว่าอาทิตย์คิดเรื่องเงินให้ดูให้แจกแจงให้ดูว่ามันเหมาะกับใครอะไรประมาณนี้ค่ะแต่วันนี้เห็นเขาแชร์กันว่าโอ้มันแบบสำหรับคนที่เอาเงินดีมันดีกว่าฝากแบงก์ต้องคิดด้วยฝากแบงก์มันมีเรื่องของสภาพคล่องใช่อันนี้มันไม่มีสภาพคล่องมันติดล็อกอยู่3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเงินเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือเปล่าคิดให้ทั่วก่อนก็แล้วกันฝากไว้ไปดูแพ็กเกจท่องเที่ยวดีกว่านะก่อนไปท่องเที่ยวเนี่ยผมมาพูดถึงไอ้ภาพรวมของเรื่องตลาดเงินตลาดทุนอีกทีนึงนะว่ามันเป็นข้อสังเกตอยู่อย่างนึงว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีมันไม่ได้มีข่าวดีเข้ามาแบบที่อะไรจริงๆจังๆนะแต่จะเห็นว่าเป็นข่าวในด้านลบก็เยอะแต่ตลาดไม่ค่อยสะเทือนนะครับเพราะว่าการอัดฉีดเงินนั่นแหละข่าวร้ายที่มีเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำรวจสหรัฐไปยิงคนดำตายไปอีกคนหนึ่งนะนอกจากที่ถูกกดคอตายแล้วเนี่ยนอกจากจอร์จฟลอยด์ใช่ไหมใช่นะครับก็คนที่ประท้วงเนี่ยก็ถูกยิงเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งก็ไม่กระเทือนตลาดทุนนะทั้งๆที่ถ้ามันเปราะบางจริงๆเนี่ยซึ่งตอนที่ไปยิงตายเนี่ยก็มีการประท้วงมีการแก่การปัดกลุ่มผู้ประท้วงก็ฮึดทัดเพิ่มขึ้นมาอีกสองก็คือเรื่องที่เกาหลีเหนือเขาไปถล่มตรงชายแดนเกาหลีใต้นะก็คือสำนักงานผู้ประสานงานเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแกซองในเกาหลีเหนือเนี่ยซึ่งเป็นใกล้ๆเขตพรมแดนระหว่างกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทางเกาหลีใต้ก็พยายามจะส่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเข้าไปเยือนเพื่อเจรจากับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ปฏิเสธนะปฏิเสธไม่เจรจานะครับไม่เจรจานะแล้วก็เกาหลีเหนือก็บอกว่าพอมีปัญหากันเกาหลีใต้ก็ชอบจะส่งผู้แทนมาคุยนะแต่รอบนี้เกาหลีเหนือไม่คุยนะครับแต่เกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรแต่มันก็สะท้อนความระหองระแหงกันมากยิ่งขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
ก็ไม่สะเทือนตลาดทุนอีกเพราะนั้นก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะว่าจริงๆโลกเนี่ยยังไม่ได้สงบนะถึงขนาดที่เศรษฐกิจจะฟื้นแบบตัว V ที่คาดกันไว้นะครับมันก็ยังมีอะไรที่เป็นตัวฉุดอยู่ในแต่ละประเทศก็ดีระหว่างประเทศก็ดีนะครับกลับมาที่บ้านเรานะเหมือนที่เราคุยกันมาตลอดนะอันนี้กระตุ้นใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะสาวนายนก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศนะเพราะว่าเครื่องยนต์กลไกอื่นๆเนี่ยมันยากแล้วนะเครื่องยนต์ในเรื่องของการส่งออกอะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับการลงทุนภาครัฐก็ยังไม่เต็มที่ตอนนี้ใช้การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการบริโภคก่อนในวงเงินงบประมาณ 22,400 ล้านบาทนะเมื่อวานพูดถึงรูปแบบไปแล้วนะครับตอนนี้ได้รายละเอียดออกมาแล้วว่าใน3โครงการ3แพ็คเกจท่องเที่ยวเนี่ยวงเงิน 22,400 ล้านบาทจะทำอะไรบ้างแล้วก็ใครที่ได้ประโยชน์บ้างนะครับย้ำอีกทีนะอันนี้เป็นโครงการ4เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมอ้าวเราก็ต้องเที่ยวภายใน4เดือนเนี่ยหรอถูกต้องอ้าวเวรกรรมเพราะว่าเดี๋ยวไปเที่ยวเลยเพราะเดี๋ยวเลยจากนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นต่างประเทศกระตุ้นรายได้แล้วแล้วกลับมาเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วใช่ตรงนั้นไม่ต้องไปกระตุ้นแล้วมันต้องถ้าจะกระตุ้นเนี่ยมันต้องกระตุ้นตอนนี้ซึ่งจริงๆอันนี้หลักการถูกเพราะเราต้องการจะทำอะไรในช่วงนี้นะช่วงที่มันยังไม่ได้เปิดประเทศได้เต็มที่เนี่ยเขาก็เลยใช้4เดือนนี้นะครับโครงการแรกกำลังใจนะอันนี้คนในแวดวงสาธารณสุขอย่างที่บอกแล้วค่ะนะรัฐก็ให้เงินไปเลยค่ะนะแต่ว่าให้ใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวนะคือเขาจะกระตุ้นบริษัทนำเที่ยวด้วยนะครับค่ะค่ะเพราะว่านำเที่ยวก็แย่เลยเนาะบริษัททัวร์อย่างเงี้ยเนาะคนละ 2,000 บาทนะจะต้องเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า2วัน1คืนนะโดยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย1ล้าน2แสนคนก็จะใช้งบประมาณ2,400 ล้านบาทนะครับอันนี้แพ็กเกจแรกเอาไป 2,400 ล้านตัวที่ใหญ่จริงๆในเงินก้อน 22,000 กว่าล้านเนี่ยคือโครงการเราไปเที่ยวกันนะหรือเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะก็ 18,000 ล้านบาทจะใช้ตรงนี้ทำไมต้องใช้ถึง 18,000 ล้านนะครับอันนี้มันจะไปตอบโจทย์ที่คุณแก้มบอกด้วยเหมือนกันว่ากระตุ้นคนมีกำลังซื้อนะครับเพราะว่าแพ็กเกจนี้จะให้การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นค่าที่พักโรงแรมเนี่ยให้ 40% ของราคาห้องต่อคืนนะ 40% รัฐให้จ่ายเอง 60%แต่สูงสุดไม่เกินคืนละ 3,000 บาทนะครับหมายความว่ายังไงถ้าพักห้องหลับหรูเลยนะแบบหรูเลยคืนละ 7,500 บาทรัฐช่วย 3,000 บาทต่อคืนไม่เกินนี้นะครับก็คือ 40% นะค่าห้องเราจ่ายเอง 4,500 นะครับอันนี้รัฐจะช่วยออกเต็มที่อันนี้คือเต็มแม็กซ์นะคืนละ 3,000 บาทเต็มแม็กเนี่ยหมายความว่าคุณสามารถพักห้องพักในราคาหรูเลยคืนละ 7,500 บาทจะได้รับค่าช่วยเหลือเต็มที่แต่ถ้าห้องพักต่ำกว่านี้ก็จะได้เงินช่วยเหลือต่ำกว่านี้นะครับอ๋อก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราถ้าแบบว่าช่วยเต็มที่เลยเนี่ยก็คือละ 7,000 ประมาณนั้น7,500ก็จะได้รับความช่วยเหลือ 40% ก็คือ 3,000 บาทนะครับแต่ว่ารัฐเนี่ยไม่ได้แค่ให้ส่วนลด 40% แล้วก็รัฐจ่ายให้ยังมีวอเชอร์หรือเงินเป็นเงินคล้ายๆเงินสนับสนุนให้อีก600บาทต่อห้องต่อคืนนะครับอันนั้นลดเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ให้เป็นวอเชอร์ที่ไปลดอีก600บาทนะฮะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องจ่ายเอง 4,500 ก็จะเหลือจ่ายเอง 3,900 สำหรับไอ้ตัวที่เราจะได้ลดสูงสุดเลย 3,000 นะแต่ถ้าถามว่าเราอยากไปพักโดยไม่ต้องจ่ายเงินเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะคุณก็ไปพักห้องพักคืนละ 1,000 บาทต่อคืนนะซึ่งมีนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะคืนละ 1,000 บาทเนี่ยที่เป็นบูติกโฮเทลที่เป็นโรงแรมจริงๆผมไปเชียงใหม่เนี่ยคืนละ 1,000 ก็เยอะแยะ
นะครับรัฐจะจ่ายให้400บาทก็คือ 40% นะครับเราจ่ายเองเราจ่ายเอง600แต่มันมีวอชเชอร์อีก600เราก็เอาวอชเชอร์600เนี่ยมาจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพักห้องพัก 1,000 บาทเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินค่าห้องพักเลย อันนี้เขาให้ได้สูงสุดคือไม่เกิน5คืนนะไม่เกิน5คืนไอ้ตัว600บาทเนี่ยไม่เกิน5คืนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีคิดแบบนี้นะถ้าคุณมีกำลังซื้อและอยากพักห้องพักหรูๆไปเลยอยู่ดีๆไปเลยรัฐก็ช่วยเหลือคุณเยอะนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นแต่อยากไปท่องเที่ยวโดยพักโรงแรมดีเหมือนกันนะพันบาทเนี่ยผมว่าถ้าบางจังหวัดนี่บางจังหวัดก็ใช้ได้แล้วถือว่าจริงบางจังหวัดถือว่าโรงแรมหรูแล้วถือว่าโรงแรมดีละ4ดาว5ดาวเนี่ยพักได้นะครับก็คุณไม่ใช่สี่ดาวห้าดาวไม่ได้คุณปิ่มมิตรพันบาทเดี๋ยวพูดไปต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนั่นแหละสี่ดาวห้าดาวไม่ได้แต่อันเนี้ยคือมันก็เลยส่งผลดีกับธุรกิจโรงแรมไงที่เราเห็นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็จะเชียร์โรงแรมนู้นนี้นั้นเพราะว่าค่ะอันเนี้ยรัฐเป็นคนจ่ายช่วยนักท่องเที่ยวแต่ว่าเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงได้ไหมขอให้รัฐบาลพิจารณาวันหยุดสงกรานต์เอามาให้ได้ไหมอ๋อเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวใช่ไหมใช่มันจะได้ไปเที่ยวไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะนี่ดิฉันกำลังคิดว่าดิฉันลาคุณผู้ฟัง5วันได้ไหมคะอย่างเงี้ยดิฉันก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าวันหยุดสงกรานต์ไม่ต้องมาผ่อนกันนะก็เอาไปเลยสัก4วันอย่างเงี้ยแล้วก็รวมเสาร์อาทิตย์ด้วยดิฉันว่าเฮ้ยได้นะดิฉันว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยทำหัวหินชะอำเนี่ยเขาก็ไปกันแล้วโดยที่รัฐยังไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยนะก็ไปกันแล้วนะพัทยาก็เห็นนะนะอันนี้แพ็กเกจที่สองเราไปเที่ยวกันอันที่สามนี่คือเที่ยวปันสุขนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัตรโดยสารที่บอกไปแล้วเมื่อวานนะคือที่แต่เมื่อวานที่บอกเนี่ยเป็นเรื่องของสายการบินแต่จริงๆในแพ็กเกจนี้เนี่ยให้ในเรื่องของการรถขนส่งไม่ประจำทางไม่ประจำทางนะไอ้รถประจำทางเนี้ยมันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหรือรถเช่าทางเนี้ยช่วยได้แต่ว่าไอ้รถไม่ประจำทางกับรถเช่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนในการพิจารณาเยอะกว่าเรื่องของสายการบินนะฮะเพราะว่ามันต้องไปจดทะเบียนถูกต้องแล้วต้องไปป้องกันว่าจะมีการรั่วไหลอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเป็นพวกรถนะเพราะฉะนั้นในช่วงแรก4เดือนแรกเนี่ยเขาถึงจะช่วยในเรื่องของตัวเครื่องบินก่อนนะครับไอ้ตัวนี้จะช่วยยังไงก็คือรัฐสนับสนุน 40% ของตัวแต่ไม่เกิน 1,000 บาทนะแต่ไม่เกิน 1,000 บาทเพราะฉะนั้น 40% ถ้าจะใช้สิทธิเต็มที่คือ 1,000 บาทเนี่ยก็คือตั๋วเครื่องบิน 2,500 บาทก็จะได้การสนับสนุนจากรัฐ 1,000 บาทนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะ อันนี้ก็โครงการนี้คิดว่าจะสนับสนุนประชาชนได้สัก2ล้านคนก็ตั้งงบไว้ก้อนหนึ่งนะ สำหรับเรื่องของการสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน นะครับนี่ก็เป็น3แพ็กเกจนะที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากของเมื่อวานนะครับส่วนรายละเอียดที่ในการใช้สิทธิ์เนี่ยประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้1ครั้งนะ1ครั้งพิจารณาตามเลขบัตรประชาชนก็คือคุณจะใช้ต่างๆแล้วเนี้ยแต่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้เช่นคุณใช้เรื่องของพักห้องพักไปแล้วอย่างที่บอกนะก็ใช้ได้เท่านั้นนะครับใน1เลขบัตรประชาชนนะอ๋อจะไม่จะตั๋วเครื่องบินอีกไม่ได้อย่างนี้ป่ะตั๋วเครื่องบินถ้าใช้ได้รถช่วยไปแล้ว 1,000 สมมติก็ไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็ใช้ได้1ครั้งต่อคนนะครับก็เป็นการสนับสนุนก็คิดว่าอย่างที่บอกกันนะเขาก็คิดว่าถ้าคนไปเที่ยวกันจริงๆนี่อาจจะมีเงินหมุนเวียนได้ถึง 50,000 ล้านบาทค่ะเพราะว่าไปเที่ยวก็คือก็ต้องไปใช้ด้วยแหละไปใช้อย่างอื่นไปรับประทานอาหารเนาะไปซื้อของไปจับใจใช้สอยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแหละอันนี้แหละเดี๋ยวเวลาที่เขาจะให้ใช้เนี่ยเขากำลังทำแพลตฟอร์มขึ้นมาอยู่นะอันนี้ก็ไปทางธนาคารกรุงไทยเหมือนกันค่ะตอนนี้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยธนาคารกรุงไทยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วตอนนี้
นะครับก็รวมถึงแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะแล้วก็พอทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเขาก็จะรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่พักโรงแรมบริษัทนำเที่ยวไหนที่อยู่ในแพ็กเกจที่ใช้บ้างบัตรโดยสารของสายการบินไหนร้านอาหารที่ไหนนะสถานที่ที่ต้องเก็บค่าเข้าหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่เก็บค่าเข้าก็ตามมันก็จะมีมาให้อยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกทีละกันว่านั่นแต่เพราะมันจะเริ่มกรกฎาคมแล้วนี่นี่มันกลางเดือนมิถุนายนแล้วนะเขาก็น่าจะออกมันก็มากับมันก็มากับฝนเหมือนกันเนาะเนาะมันก็ต้องมากับฝนเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูว่าฝนเป็นยังไงคุณผู้ฟังบอกคุณแก้มจัดเลยช่วยชาติไปไหนดีโหดิฉันอยากไปแย่แล้วคุณผู้ฟังจริงๆดิฉันไม่ใช่คนชอบเที่ยวนะเอาจริงๆก็ไม่ใช่คนชอบเที่ยวหรอกแต่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ควรที่จะแบบไปมองอะไรอย่างอื่นนอกจากที่เราอยู่กับในชีวิตประจำวันเราอะบ้างมันก็น่าจะแบบชาร์จแบตอย่างเงี้ยแล้วที่ดิฉันไปนะคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงมันแปลกๆนี่ฉันชอบไปที่แปลกๆนะคะตรงมาแล้วก็เอามาฝากแฟนเพจของคุณแก้มที่ใช่ใช่ดิฉันเดี๋ยวนี้ดิฉันจะโพสต์ในแฟนเพจเนี่ยบ่อยมากเลยในขวัญชนกวัตถุคุณแฟนเพจเนี่ยเมื่อก่อนจะโพสต์เฉพาะเรื่องงานใช่ไหมหลังๆรับประทานอะไรไปไหนอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เอามาฝากอ่ะเพราะว่าก็มีหลายคนที่เขาก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องงานอย่างเดียวอ่ะแล้วดิฉันก็จะไปที่มันแปลกๆของดิฉันมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าไปที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปหัวหินชะอำใช่ไหมคะเดี๋ยวนะขออ่านก่อนบอกว่าไปหัวหินชะอำให้นักท่องเที่ยวใช้บริการเตียงผ้าใบชายหาดได้แต่ว่ายังห้ามลงเล่นน้ำอยู่มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นคือถึงเราจะไปเที่ยวก็เถอะแต่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าดิฉันไปเที่ยวดิฉันก็ยังต้องก็เป็น new normal อ่ะดิฉันก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงแล้วเดี๋ยวนี้โรงแรมที่เขาบริการนักท่องเที่ยวดิฉันว่าเขาก็พยายามที่จะ new normal เหมือนกันเช่นการรับประทานอาหารเช้าอย่างเงี้ยค่ะคุณปิ่มมิตรบางที่นี่อย่างดุสิตธานีอ่ะเห็นข่าวก่อนหน้านี้คือเมื่อก่อนเรารับประทานอาหารเช้าคือ6โมงเช้าถึง10โมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะขยายเวลาเพื่อให้คนไม่แออัดอ่ะไม่งั้นคนก็จะไปทานแล้วก็ไปอยู่รวมๆกันหรือว่าจะรับประทานที่ห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบริการที่พยายามที่จะทำให้เราเนี่ยเว้นระยะห่างอย่างเงี้ยเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวิธีใหม่เหมือนกันสำหรับการท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการด้วยธุรกิจด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะนะแล้วอีกเรื่องนึงที่ครม.เขาพิจารณาเห็นชอบนะหลักการโครงการบ้านล้านหลังอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นในธุรกิจอสังหาได้บ้างนะเพราะว่าเดิมเนี่ยโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยให้สำหรับบ้านที่มีราคา1ล้านบาทค่ะนะตอนนี้ก็ขยายเป็น1ล้าน2แสนบาทนะครับการขยายตรงนี้ไปโดยใช้ได้สิทธิที่พิเศษมากๆเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะขายบ้านในราคาที่สูงขึ้นได้นะแล้วก็คนที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะได้บ้านที่ราคาแพงขึ้นอีกหน่อยแต่ถ้าเกิดหลังละล้านล้าน2มันเป็นทาวน์เฮาส์เนาะมันควรจะเป็นทาวน์เฮาส์อะถ้าบ้านเดียวก็น่าจะระดับนั้นก็ต้อง3ล้านบ้านเดียวชั้นเดียวแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็แต่ว่าก็จะอยู่ในเรทเนี้ยนะที่อันนี้เป็นโครงการของทอส.ใครที่ยังคิดว่ามีเงินเพียงพอที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะจากเป็นบ้านหลังแรกที่อาจจะราคาไม่สูงมากก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเรื่องของดอกเบี้ยการผ่อนชำระอะไรงี้มันต่ำจริงๆนะค่ะแต่เราก็ต้องมองเรื่องรายได้เราด้วยนะแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ผีผามแล้วเดี๋ยวไปถึงครึ่งทางไปกลางทางไปต่อไม่ได้โดนยึดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอืมอ้าวนะก็ประมาณนี้นะเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาแล้วได้ค่ะก็เดี๋ยวช่วงที่2จะคุยกันกับคุณเทอร์ศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามนะคะโทรศัพท์023116051 Facebook ขวัญชนกวัตถุคุณแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk มีคุณผู้ฟังถามคุณปิ่มมิตรเรื่องกองทุนตราสารหนี้เข้ามายังไม่ได้ส่งข้อมูลให้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ TPI Poline TPI PL Rating Triple B บวกจริงหุ้นกู้เนี่ยเราก็ตอบเป็นหลักการไปหลายรอบแล้วเนาะครับแต่เข้าใจคนฟังอะ
คือเข้าใจคนฟังอ่ะว่าเออตอบเป็นหลักการไปแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวหุ้นกู้ตัวนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากรู้หุ้นกู้ตัวเนี้ยได้ไม่ได้ซื้อได้ไม่ได้ประมาณเนี้ยแล้วก็ที่บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยก็คือว่ายังมีหุ้นกู้ทยอยออกมาอยู่โอ้เยอะเลยเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเห็นตัวนี้ออกมาก็ไม่จำเป็นต้องทุ่มทั้งหมดสมมุติว่าการเงินก้อนนี้ไว้สำหรับหุ้นกู้จะไปทุ่มลงเพราะว่ามันมีตัวที่เรตติ้งสูงกว่านี้มันคงสูงกว่านี้อะไรก็มีแล้วก็ผลตอบแทนก็อาจจะแบบน่าพอใจเออแล้วเราก็สบายใจกว่าแบบเนี้ยอันนี้ต้องค่อยๆดูคนที่มีเงินคนที่มีเงินแล้วเจียดได้ไม่น่าห่วงแต่คนที่มีก้อนเดียวเนี่ยเดี๋ยวแบบมานั่งเสียดายน้ำลายไหลทีหลังเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆดูนะคะเข้าไปเช็คกับไอ้นี่ของไทยบีเอ็มเอของไทยบีเอ็มหรือของก.ล.ต.จำได้ไหมไอ้บอนอะไรสักอย่างบอนเช็คแต่บอนเช็คเนี่ยมันต้องยื่นก่อนไงเขาถึงจะแต่ว่าจริงๆก็ต้องของไทยบีเอ็มเอเขาก็น่าจะต้องยื่นก่อนเขาถึงจะเอาข้อมูลมาขึ้นให้เนาะไทยบีเอ็มเอจะเห็นว่าเดี๋ยวมีของใครเจาะคิวอยู่บ้างแต่เขาจะอาจจะมีบางส่วนที่เขาทำไว้ให้บอกมันมีบทความหนึ่งเลยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ตัวนี้ตัวจะออกตัวนี้จะออกนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้จะได้แบบถ้ามีสตังก้อนเดียวจะได้เลือกที่เราพอใจที่สุดเราไม่ต้องมาเสียดายนะคะอีกเยอะเลยค่ะคุณกู้บานตะเกียงเลยเอาคุณปิยมิตรพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์นะคะตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะทุกวิกฤตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปตท.ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสานพลังใจ We Fight Together 1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูบริแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในแวดวงเศรษฐกิจลับคมความคิดติดอาวุธเพิ่มกลยุทธ์ให้ธุรกิจของคุณกับ CEO นักการตลาดและนักกลยุทธ์ในรายการลับคมธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นโดยดร.นงนาถหานวิไลและณัฐบุญยศิริยานนท์ฟังสดๆทางมิติข่าว 90.5 Smart News มิติข่าว 90.5สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะเดี๋ยวเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดเราคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมจาก Asia Plus นะคะดัชนีราคาหุ้น 1,366.57 จุดค่ะลดลงไป 0.56 จุดมูลค่าการซื้อขาย 17,500 ล้านบาทพี่เทศศักดิ์รอสายเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เทศคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเอาเราดูภาพรวมถึงเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันเลยค่ะครับก็จริงๆถ้ามองภาพตลาดนะครับวันนี้ผมมองว่าข่าวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เงียบพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าดูกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนึงเราก็ตกใจเกี่ยวกับ second wave นะครับพออีกวันนึงก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอาการสวิงนะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่จุดที่มันมีความสมดุลมากขึ้นนะครับผมเข้าใช้คำว่าตลาดเนี่ยมันน่าจะเป็นภาวะที่เป็นการประคองตัวนะครับโดยกรอบการเคลื่อนไหวช่วงนี้นะครับประเมินว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,350 ถึง 1,380 นะครับก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับทีนี้ธีมในการลงทุนเนี่ยไปทางไหนนะครับก็มีอยู่2 ส่วนครับอันแรกก็คือเป็นธีมที่วิ่งไปตามเรื่องของน
นโยบายภาครัฐนะครับที่ออกมากระตุ้นนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้อาจจะเห็นแรงเก็งกำไรเนี่ยในกลุ่มพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะครับแต่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องเตือนนิดนึงว่าราคาก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันสูงกว่า fair value นะครับเพราะนั้นถ้าเข้าไปพวกกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยคงเป็นเรื่องการเทรดดิ้งสั้นๆนะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยเป็น policy เกี่ยวเรื่องการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็เห็นการเก็บตกนะครับโดยการที่อาชีพไม่เคลื่อนเยียวยาเนี่ยไปให้กลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่รับความช่วยเหลือช่วงต้นๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่เก็งกำไรในส่วนของหุ้นพวกค้าปลีกเนี่ยได้บ้างบางส่วนนะครับแต่เราก็ดูหุ้นอย่าง CPO นะครับเพราะว่าพอเลิกเคอร์ฟิวนะครับเขาก็มาเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์2ต่อจากตรงนี้ไปนะครับส่วนอีกประเภทนึงนะครับเป็นหุ้นที่ผมคิดว่ามันมีสตอรี่ในการขับเคลื่อนส่วนตัวนะครับมันจะเป็นตัวหุ้นที่เข้าเซ็ต50นะครับแล้วก็เน้นไปที่ TTW นะครับเพราะว่ามี dividend yield เนี่ยประมาณ 4% นะครับแล้วก็มี CPF เพราะว่าราคาไก่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 25% หมูไก่นะครับช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมีธีมการลงทุนที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงส่วนตลาดเองก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบไม่ลดความสวิงลงแล้วล่ะครับประมาณสัก 1,350 ถึง 1,380 จุดครับค่ะอ้าวงั้นไปต่อที่คำถามคุณผู้ฟังฝากไว้เลยนะคะท่านแรกบอกว่าหุ้น TMTM คือ Techno Medical น่าลงทุนไหมคะตัว TM นะครับต้องออกตัวว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ในทางพื้นฐานตรงนี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบไปในเชิงของตัวเทคนิคแล้วกันนะครับคือถ้ามองภาพเทคนิคเนี่ยค่อนข้างจะเห็นการแกว่งออกข้างเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยนะครับก็วิ่งอยู่ในช่วงประมาณสัก2.30 บาทถึง2.50 บาทนะครับก็คือแกว่งอยู่ประมาณนี้นะครับผมเปิดไปดูตัวเลข earning เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สมูทพอสมควรนะครับคือกำไร1ไตรมาสนะครับตกประมาณสัก12 ล้านบาทต่อไตรมาสนะครับหรือประมาณ4สตางค์ปีนึงก็ตกประมาณสักเกือบ20สตางค์นะครับถ้า20สตางค์ราคานี้ P ก็ประมาณสัก10เท่านิดนะครับแต่ว่าโดดเด่นแค่ไหนเนี่ยผมอาจจะตอบยากเพราะว่าไม่เคยก็ไปวิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับแล้วก็ให้ตัวเลข book value ไว้นิดนึงนะครับ book value อยู่ที่ 1.36 ครับค่ะอ่ะต่อนะคะอีกตัวหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าดูพื้นฐานหรือเปล่าคือ Inset นะคะ Infaset บอกว่าลงทุนยาวๆได้ไหมรับเชื่อเท่าไหร่คะครับ Inset นะครับตัวนี้เราทำตัว fundamental ไว้ด้วยนะครับก็ใช่ครับก็ตัวนี้เนี่ย fair value เราทำไว้ที่ 4.18นะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่ IPO มาเนี่ยก็ไหลลงมานะครับทีนี้เราก็มองว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัวเทรนด์ของงานผู้ที่เทรนด์เหมือนกับมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วแบ็คล็อกตัวนี้ก็ดูแล้วเสถียรมากขึ้นนะครับก็คิดว่าถ้าลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยพอที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็ dividend yield ที่ราคานี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 4.1% นะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวทั้งเทคนิคนะครับแนวรับที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่2.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับจุดแรกเนี่ยแถวๆประมาณสัก2.65 บาทครับค่ะคำถามต่อไปนะคะบอกว่าขอเรียนถามแนวรับแนวต้านของ BDMS ค่ะครับตัว BDMS นะครับก็จริงๆมันก็เป็นหุ้นทางพื้นฐานซึ่งเราชอบอยู่นะครับแล้วก็เลือกเป็นซื้อในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้ราคาย่อลงมาก็ผมก็มองว่าถ้าอ่อนลงมาถึงบริเวณแถวๆ22 บาทเนี่ยจุดนี้ก็น่ารับครับแล้วก็ถ้าดูแนวต้านอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200 วันนะฮะอยู่ที่แถวๆ 22.70 ครับก็ถ้ารับก็รับที่แนวรับอย่างที่ว่าไปครับค่ะรบกวนคุณเทอร์ศักดิ์วิเคราะห์ PSH พฤกษาโฮลดิ้งให้ฟังด้วยครับครับคือถ้าดู property ช่วงนี้นะครับผมมองว่าเราจะเห็นหลุมในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเห็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่เป็นคอนโดสร้างเสร็จแล้วก็มาโอนในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่ทำแนวราบเนี่ยอาจจะเห็นอะไรที่ยุบลงนะครับแต่ว่าไม่มากนักนะครับเพราะว่ายอดขายแนวราบเนี่ยถ้าจะดูในช่วงโควิดนะครับมันดรอปไปแค่ประมาณสัก2วีคช่วงก่อนสงกรานต์นะครับตอนที่เราเจอโรคแรงๆนะครับแต่ว่าพอหลังจากครึ่งเดือนหลังของเมษาไปแล้วเนี่ยยอดขายแนวราบเริ่มกลับมานะครับเพราะนั้นถ้าดูปรึกษาเนี่ยผลกระทบผมเชื่อว่าอาจจะไม่มากเท่าไหร่นักนะครับคือไม่มากที่นี่คือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมแต่ถามว่ากระทบแล้วทำให้ยอดขายผลประกอบการดรอปไหมโควต้า2เนี่ยก็ตอบได้ว่าทำให้ดรอปนะครับทีนี้ถ้ามองตัวราคาหุ้นเนี่ยราคานี้นะครับปรึกษาก็ให้ดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณสัก
7.3% นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะซื้อผมมองว่ารอตอนที่มันย่อลงมาดีกว่านะครับจริงๆถ้าย่อลงมาสัก11บาทนะครับหรือ11บาท30ตังค์เนี่ยผมว่าค่อยทยอยเข้าไปแล้วก็ซื้อเพื่อจะหวังดิวิเดนด์มากกว่าครับเพราะว่าประเด็นขับเคลื่อนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรครับค่ะ SCB นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ต้นทุน150บาทซื้อเฉลี่ยดีไหมแล้วจะราคาจะไปถึงสักเท่าไหร่ขอคำแนะนำด้วยค่ะครับจริงๆถ้าเป็นหุ้นแบงค์ช่วงเวลาแบบนี้นะครับยังไม่อยากที่จะให้รีบเข้าไปนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยแบงค์ชาติก็มีการผ่อนผันนะครับให้มีการปรับโครงสร้างในการชำระหนี้นะครับอย่างเช่นยืดเวลาการชำระหนี้ออกไปนะครับพักการชำระหนี้บ้างนะครับหรือว่าลดดอกเบี้ยลดเงินต้นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราดูว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งไอ้ขอบเวลาในการที่เข้าชื่อเดี๋ยวตรงนี้มันหมดลงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าดู SCB เนี่ยนะครับราคานี้สูงกว่า Fair Value นะครับเราทำไว้ที่77บาทนะครับเพราะนั้นถ้าจะเข้าไปเนี่ยจริงๆยังไม่อยากแนะนำให้เข้าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยากเข้าจริงๆเนี่ยรอราคาย่อลงไปก็ถ้าเราทำ Fair 77มันควรต้องต่ำกว่านั้นสัก 10% แล้วค่อยเข้าดีกว่าครับค่ะไอตัวนึงคือ EA นะคะต้นทุน52บาทซื้อเฉลี่ยดีไหมหรือยังไงดีครับตัว EA นะครับจริงๆในทางพื้นฐานเนี่ยก็เป็นตัวที่เราให้คำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ Fair Value อยู่ที่49บาทนะครับก็ผมมองว่าราคาแถวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ทยอยซื้อได้นะครับก็อาจจะรับแถวๆบริเวณสัก 38.5 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณสักใกล้ๆ42บาทครับส่วน Fair Value อยู่ที่49ครับผมค่ะ TU ไทยยูเนี่ยลงทุนยาวดีไหมคะครับในช่วงนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่า TU เนี่ยเขาจะเจอปัญหาอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยนะครับ อย่างเช่นโดนเรื่องมีผู้ติดเชื้อโควิดในโรงงานก็ต้องปิดไปบางช่วงมีไฟไหม้โรงงานมีปิดโรงงานทำให้ตัวปูกระป๋องนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเข้ามาแล้วก็กระทบทำให้ sentiment เนี่ยมันเสียไปนะครับแต่ราคาตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ fair value แล้วเนี่ยนะครับ fair เราอยู่ที่14บาทนะครับก็ดูเหมือนว่าระยะสั้นเนี่ยแฟกเตอร์รบกวนพวกนี้ยังน่าจะมีผลอยู่นะครับถ้าจะซื้อเนี่ยผมว่ารอแถวๆสัก 11.9 ประมาณนั้นซึ่งเป็นโลเดิมเนี่ยนะครับค่อยๆทยอยซื้อดีกว่าแต่ถามว่ารีบไหมไม่รีบนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 13.2 ครับค่ะแนวรับแนวต้านของ BCG ครับ BCG นะฮะค่ะ BGC ใช่ไหมครับเอ้ย BG ใช่ไหม BCP หรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาส่งมาไม่ถูกแน่ๆเลยงั้นไปปูนซีเมนต์ไทยก่อนค่ะเดี๋ยวได้ๆเดี๋ยวขอเช็คก่อนแล้วก็ไปปูนซีเมนต์ไทยก่อนเลยค่ะพี่เทิดครับถ้าเป็นปูนใหญ่นะครับก็ถ้าราคาเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังต่ำกว่า Fair Value อยู่นะครับก็ถือว่าถ้าจะซื้อลงทุนระยะยาวเนี่ยคงทำได้นะครับแล้วก็ Dividend Yield ประมาณสัก 3.6% นะครับ Fair เนี่ยเราทำไว้396บาทเกือบ400นะครับก็ตอนนี้ถ้ามองทางสัญญาณทางเทคนิคประกอบด้วยนะครับราคาเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาทดสอบบริเวณที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอยู่ที่362นะครับทีนี้ถ้าหากว่าถ้าจะซื้อในทางเทคนิคระหว่างราคาวิ่งขึ้นเนี่ยนะครับรอให้มันทะลุผ่านจุดค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยตามจะดีกว่าแต่ถ้าซื้อลงทุนยาวๆก็อยู่ที่ว่า Dividend Yield เนี่ย 3.6% ที่ราคานี้เราพอใจหรือเปล่านะครับค่ะตัวนั้นข้ามไปก่อนเพราะว่าคุณผู้ฟังส่งมาเองให้ส่งมาแก้ใหม่กันละกันนะคะไปที่แนวรับของท็อปกับสผ.ค่ะครับตัวท็อปนะฮะก็ถ้าดูราคานี้เป็นราคาที่เกิน Fair Value นะครับแต่ถ้าจะรับเนี่ยผมดูว่าโลเดิมมันอยู่ประมาณสัก 41.3 นะครับไปรับบริเวณนั้นน่าจะดูดีกว่าแต่ว่าพยายามดูว่ามันไม่หลุดนะแต่ถ้าหลุดก็ต้องคัดนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณสัก 46.5 นะครับอันนี้คือตัวท็อปครับค่ะอีกตัวหนึ่งคือสผ.ค่ะครับตัวสผ.นะครับก็จริงๆราคาตรงนี้นะครับเพิ่งจะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับมันจะเป็นพวกเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งมันเบี่ยงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดูสผ.ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ต่ำกว่า Fair Value ที่นักวิเคราะห์ทำกันไว้นะครับก็ทำไว้ที่100บาทนะครับก็จริงๆถ้าจะรับนะครับผมว่ารอแถวๆบริเวณสัก 89.5 นะครับหรือ90บาทบริเวณเนี้ยทยอยรับได้ครับแล้วก็แนวต้านก็ถือว่าที่ Fair Value แล้วกันครับ100บาทครับค่ะ
ัสโก้น่าสนใจไหมคะขอแนวรับแนวต้านด้วยค่ะครับตัวทัสโก้จริงๆถ้ามองช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับราคานี้เนี่ยผมดูว่าค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วก็ตัวผลประกอบการเนี่ยดูเหมือนว่าเทรนระยะสั้นยังเป็นอะไรที่น่าจะเห็นภาวะการชะลอตัวอยู่นะครับแล้วที่สำคัญคือราคาตรงนี้มันสูงกว่า fair value ที่เราทำไว้อยู่ที่ 18.1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าไปผมว่ารอดีกว่านะครับพยายามรอรับที่อาจจะลึกหน่อยนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ควรเกิน20บาทนะฮะราคาที่ควรจะเป็นนะครับดิฟค่ะ DIF นะคะบอกว่ามีข่าวอะไรทำไมราคาลงแรงมากเลยน่าเข้าซื้อแล้วหรือยังครับเมื่อกี้เราก็มีการเช็คกับทาง SCBIM ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนนะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้มีประเด็นข่าวอะไรที่เข้ามาเกี่ยวเรื่องการดำเนินงานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอีกฟากหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าทรูเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับประมาณสัก 29.8% นะครับแล้วนักวิเคราะห์ก็บอกว่าทรูเนี่ยก็มีภาระนะครับในการที่ต้องเข้าไปลงทุนนะครับในตัว 5G เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยดูว่าเอ๊ะมันก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนมือที่เป็นบิ๊กล็อตนะครับขึ้นมาแล้วอาจจะส่งผลกระทบที่ตัวราคานะครับแต่ในเรื่องกลไกการทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าชอบดิวิเดนด์นะครับแถวนี้เนี่ยยิวประมาณ 6% นะครับก็สามารถทยอยซื้อได้แล้วกองนี้ก็เป็นกองประเภทฟรีโฮลด์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าอยากได้ดิวิเดนด์นะก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อในราคาแถวๆนี้ก็ซื้อได้ใช่ครับนะคะเอาละครับพี่เธอวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขออภัยจริงๆเพราะว่าคำถามเหลืออีกเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันก็แล้วกันนะคะวันนี้ดิฉันลาแล้วนะสวัสดีค่ะ